ยบุตรกลับถึงไทยแล้วพบตำรวจวันนี้โวยิ่งโดนคดีเหมือนเป็นเครื่องแสดงว่าได้สู้กับคสช.อดีตรัฐมนตรียุติธรรมจวกยับทูตไร้มารยาทแทรกแซงกิจการภายในยิ่งลักษณ์รอดคดีออกพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 แสนล้านกกต.แจงอดีตรัฐมนตรีคลังกำหนดวันเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญราชกิจจาเผยแพร่พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแล้วนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับรัฐบาลและชาวฝรั่งเศสมหาวิหารนอตเตอร์ดามไฟไหม้วอดเด็กไทยวัย14หายที่ญี่ปุ่นครอบครัววอนช่วยตามหาพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรทั้งจังหวัดบ้านพังหลายร้อยสารวัตรถล่มทั้งหลังเหิมเกริมหนักวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลเป็นแฟชั่นที่บางสะพานน้อยใช้พระพุทธรูปขว้างปากันจนเสียหายจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในใจคนไทยตลอดกาลพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2550วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2558สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางครับเวลาของข่าวประจำวันวันนี้เป็นเช้าของวันพุธที่17เดือนเมษายน2562วันนี้วันขึ้น13ค่ำเดือน5ปีกุลจุลศักราช1381เป็นปีคริสต์ศักราช2019วันนี้วันพุธผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือปฏิทินจีนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันธงชัยให้เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้วที่เหมาะแล้วก็ทำการมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดกิจการ17เมษายนวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่17เมษายนปีพ.ศ. 2277เป็นวันพระราชสมภพของพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2359ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระยาทวายได้นำพม่าซึ่งเป็นเฉลย107คนแหกคุกหนีไปทางสำเพ็งติดตามจับตัวมาได้65คนรวมทั้งพระยาทวายด้วยลงโทษให้ประหารชีวิตเสียทั้งหมดวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2497เป็นวันเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีรอบวันเกิดท่านผู้ใดในวันนี้ขอจงมีแต่เรื่องดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจ
สุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกริกไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีบอกว่าชอบกลอนของอาจารย์สมึกคงเจริญแล้วฝากเขียนอธิบายความหมายคำว่าปูนหมายหัวคนโบราณจะพูดกันนะครับคำนี้ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินเอาปูนหมายหัวไว้เลยก็คือให้จำมันไว้นั่นแหละครับเป็นความหมายที่ไม่เคยดีเท่าไหร่ปูนหมายหัวปูนแดงแฝงความหมายให้สัญลักษณ์หมายหัวไว้ให้ประจักษ์จักไม่หลงทำเครื่องหมายให้รู้ดูเจาะจงแม้แห้งลงคงสีไว้ไม่ให้สูญอันคนชั่วขืนมัวห้ามทุกค่ำเช้าเอาตัวเราไปคบค้าพาเสียสูญมันเปลี่ยนไม้วัดระยะจะจำรูนต้องเอาปูนหมายหัวเจ็ดชั่วโคตรหมายหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยนะครับไม่คบหาสมาคมเลยขอบพระคุณอาจารย์สมึกคงเจริญครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศจะร้อนจัดโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าๆนี่ยังพอเย็นๆ21องศาเซลเซียสแต่ตอนบ่ายจะขึ้นได้ถึง43องศาถือว่าร้อนจัดเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุดก็ไม่เบาครับ41ภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุดก็41ภาคตะวันออกร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด39องศาเซลเซียสภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ20อุณหภูมิอยู่ระหว่าง24ถึง37ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27สูงสุด39องศาขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยามีข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ผู้คนต่างก็ตกตะลึงในการสูญเสียนี่เป็นการสูญเสียของจะบอกว่าไงของคนทั้งโลกนะครับมหาวิหารนอตเทอร์ดามซึ่งเป็นมหาวิหารแห่งนี้มีอายุถึง850ปีอยู่ใจกลางกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสคือถ้าใครไปฝรั่งเศสไปปารีสนะครับใครไปปารีสก็จะต้องนู่นนะครับไปเดินที่ถนนชองเซลิเซ่ไปดูหอไอเฟลไปดูประตูชัยแล้วก็นี่แหละครับมหาวิหารนอตเทอร์ดามแล้วนักดับเพลิง400กว่าคนพยายามหยุดความเสียหายแต่ไม่มีโอกาสครับมันพังถล่มแล้วก็คนร้องไห้เลยไม่มีอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับผมจะบอกเราว่ามันไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้าจริงๆนะครับมหาวิหารแห่งนี้ผมเคยเล่าให้ท่านฟังที่บอกว่าเล่าเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามันเคยเสียหายอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วช่วงเนี้ยกำลังอยู่ในช่วงของการบูรณะด้วยนะคือมันรอดจากหายนะมาแล้วหลายครั้งแต่ก็อย่างที่ว่าครับไม่มีอะไรที่อยู่คำฟ้าได้ที่น่าเศร้าก็คือมันกำลังรอการฟื้นฟูหาเงินบูรณะไม่ได้พอจะบูรณะแทนที่ขึ้นมามันกลับเสียหายหนักกว่าเก่าแต่ยังโชคดีที่โครงสร้างหลักมันยังอยู่หัวใจของมหาวิหารแห่งนี้มันเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก
กอธิกก็จะเหมือนกับนึกถึงภาพเนี่ยโค้งประตูที่มีข้างบนยอดบนแหลมๆนั่นแหละครับเหมือนกับที่พระชวังบางปะอินแบบนั้นเลยแต่อันนี้มันเป็นเก่าแก่มากไฟไหม้ครั้งนี้ทำลายหลังคาไม้ทั้งหมดทั้งส่วนกลางบริเวณคือทั้งแทบทั้งหมดอ่ะเมื่อคืนนี้มันถล่มแล้วนะครับโลกก็ตะลึงกับเรื่องนี้เป็นการสูญเสียมากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจรัฐบาลฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสบอกว่าจะฟื้นฟูได้ในเร็ววันเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็คือประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงบอกว่าเขาจะบูรณะให้สวยงามยิ่งกว่าเดิมภายใน5ปีคนฝรั่งเศสช็อกเลยครับเพราะว่ามหาวิหารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยทีเดียวท่านฟังกันแล้วลองนึกภาพอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเราที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองถ้าวันหนึ่งมันเกิดไฟไหม้ขึ้นเนี่ยครับพอคิดแล้วมันทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วก็คงจะเป็นบทเรียนสำหรับชาวโลกที่จะต้องรักษาโบราณสถานต่างๆไว้ให้ดีนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยผมลองนึกเล่นๆนะแต่ไม่ได้ปฏิตนก่อนใครนะนึกถึงว่าประเทศไทยอะไรที่เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วเกิดไฟไหม้เสียหายอย่างเงี้ยจะทำยังไงรัฐบาลต้องคิดนะครับมีรายงานข่าวต่างประเทศอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กไทยอายุ14ปีที่เขาหายตัวไปจากโรงแรมย่านกินซ่าในกลางกรุงโตเกียวระหว่างที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวคือตอนนี้คนไทยโอ้ไปที่ไหนก็เดินชนกับคนไทยแล้วครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าช่วงสงกรานต์นี่มันเราร้อนไงพออากาศร้อนหนักๆแล้วก็ญี่ปุ่นไปไม่ยากเดี๋ยวนี้ขอให้มีสตางค์เท่านั้นแล้วก็ไม่แพงแล้วด้วยญี่ปุ่นเขาก็ไม่ต้องทำวีซ่ามีพาสปอร์ตเล่มเดียวไปได้เลยคนไทยผมเห็นเนี่ยครับคือดูเพื่อนๆใน Facebook ก็ส่งรูปมาให้ดูบ้างอะไรบ้างโอ้ไปหลบลมร้อนไปอยู่ญี่ปุ่นกันไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วคราวนี้ไอ้ย่านกินซ่ามันเป็นเหมือนกับย่านที่ผู้คนจอแจมากของกรุงโตเกียวเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะครับชื่อเด็กชายเทียนหรือน้องเทียนอายุ14ปีหายจากโรงแรมที่พักย่านกินซ่าแล้วท่านฟังลองนึกภาพดูเถอะถ้าเป็นใจเราจะรู้สึกยังไงลูกหายอยู่ที่บ้านเรานี่ยังพอพูดกันรู้เรื่องนะไปทางนั้นไปทางนี้แต่นี่เด็กหายไปกลางมหานครที่มันผู้คนพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจะไปไหนพ่อแม่กำลังหาตัวอยู่นะครับมีการพบจากกล้องวงจรปิดคือเขาไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีแต่ว่าเขาเดินออกจากห้องพักไปที่ลิฟต์นะเห็นแค่นั้นน่ะสุดท้ายแล้วก็หายไปเลยขณะนี้นะหายไปเป็นวันแล้วนะครับผมก็เอาใจช่วยขอพ่อแม่ได้เจอเถอะท่านฟังครับเวลาไปต่างประเทศเนี่ยบางคนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้หรอกมีเด็กไปด้วยอย่าว่าแต่มีเด็กเลยเอาแต่ผู้ใหญ่เนี่ยอย่าลืมนะให้จำไว้เลยนะครับเอาไปพักที่โรงแรมไหนเอาการ์ดคือทุกโรงแรมจะมีการ์ดให้อ่ะเอาการ์ดพกกระเป๋าคนละใบเลยครับไปพ่อแม่ลูกเมียหลานเลี้ยงหลนจับไอ้การ์ดเนี่ยขอเข้ามาเลยแล้วยัดใส่กระเป๋าไว้เด็กจะได้รู้บอกว่าหายตรงไหนเนี่ยเราจะได้เก็บส่งถูกผมเคยหลงแบบเนี้ยนะครับหลงแบบไม่รู้จะไปไหนอ่ะแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่องด้วยญี่ปุ่นไม่ใช่พูดง่ายๆนะครับเขาไม่เคยได้พูดภาษาอังกฤษกันก็พึงระวังด้วยครับขอให้ครอบครัวโชคดีเจอเด็กคนนี้ก็แล้วกันช่วงของเทศกาลสงกรานต์ยังไม่จบนะครับบ้านผมตำบลนาตะขวัญต้องบอกว่าเป็นตำบลซึ่ง เราก็มีหลวงพ่อฉุยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นหลังก็จะเรียกหลวงปู่ฉุยพระครูไพบูลย์อรรถกิจท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดนาตะขวัญท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองอำเภอเมืองระยองนี่มาก่อนกินใจไปนู่นไม่ใช่กินใจกินแดนไปถึงนิคมพัฒนาบ้านฉางนี่อยู่ในเขตอำเภอเมืองระยองหมดเลยนะครับก็มาก่อนเนี้ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอและเป็นพระที่เก่ง
ในเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหมอนะครับในการรักษาคนไข้แล้วท่านก็เป็นพระนักพัฒนาท่านก็สร้างวัดจากวัดนาตะขวัญมาสร้างวัดชวึกที่บ้านผมแล้วก็คนทั้งตำบลนับถือท่านอ่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเพราะฉะนั้นก็จะมีประเพณีอย่างหนึ่งคือรูปหล่อของหลวงพ่อฉุยนี่จะอยู่ที่วัดนาตะขวัญเป็นรูปหล่อนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีการแห่รูปหล่อของท่านในช่วงสงกรานต์เนี่ยครับแห่รูปหล่อหลวงพ่อฉุยเนี่ยจากวัดนาตะขวัญมาวัดชวึกเพราะฉะนั้นงานสงกรานต์ในตำบลนาตะขวัญนี่จะไม่ตรงกันนะวัดนาตะขวัญเริ่มก่อนเริ่มตั้งแต่วัน13 14 15พอวันที่16ก็เป็นวันไหลคนชวึกเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปแห่หลวงพ่อฉุยมาโอ้ขบวนยาวเหยียดครับมีทั้งรถซาเล้งที่ตกแต่งอย่างสวยงามแล้วผู้คนก็แต่งตัวด้วยชุดย้อนยุคไปรับหลวงพ่อฉุยคนนาตะขวัญก็ตามมาส่งแล้วก็จะอยู่ที่นี่นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีงานคืนแรกก็จะแน่16 17 18 3คืนพอวันที่19เป็นสงกรานต์วันไหลปั๊บพี่น้องชาวบ้านเขาวงม่านที่นั่นมีวัดเขาวงม่านเขาก็จะแห่แหนกันมารับนะคนบ้านชาวบึกคนนาตะขวัญก็ตามไปส่งมันก็เป็นทำให้คนได้รู้จักกันครับได้รู้จักพบกันได้พูดคุยกันแล้วก็จะไปมีงานอยู่ที่วัดเขาวงม่านอีก3คืนแบบเนี้ยเหมือนที่กำลังมีอยู่ที่วัดชวึกเนี่ยครับอีก3คืนเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะชวึกนี่เมื่อวานนี้16 17 18พอ19ไปวัดเขาวงม่าน19 20 21หลวงพ่อฉุยจะอยู่ที่วัดเขาวงม่านพอวันที่22วันไหลปั๊บก็จะแห่ไปที่วัดจุฬาเมธีที่ตารงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเพณีอย่างเนี้ยผมเชิญชวนไปตามนี้เลยนะครับพี่น้องประชาชนคนตำบลนาตะขวัญก็ไปปิดทองหลวงพ่อกันไปนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เห็นผู้คนก็เยอะแยะมีไปปิดทองไปอะไรกันไปช่วยกันทำบุญเข้าวัดเป็นประเพณีของตำบลนาตะขวัญก็เชิญชวนวันนี้เป็นคืนที่2ที่วัดชวึกพรุ่งนี้เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายแล้วก็จะไปต่อที่วัดเขาวงม่านนะครับพูดถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นี้ก็ผู้คนก็เดินทางกลับบ้านไปท่องเที่ยวไปหาญาติพี่น้องอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าคือมันจะเป็นช่วงที่ทำให้เงินสะพัดมากเพราะทุกคนก็จะออกจากบ้านไปใช้จ่ายเอารถไปขับไปนู่นไปนี่กรมธุรกิจพลังงานเขาเปิดเผยยอดการใช้น้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินของเดือนเมษายนบอกว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากเห็นสัญญามาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับคาดว่าดีเซลนั้นจะเฉลี่ยใช้เนี่ยครับเราใช้น้ำมันกันถึง68ล้านลิตรต่อวันเบนซิน32ล้านลิตรต่อวันมันก็จะเป็นทำให้สภาวะเศรษฐกิจคือเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับคนท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุดก็เขาบอกว่าน้ำมันช่วง 3-4 วันมันได้เพิ่มขึ้นอีก 4-5% นะครับเป็นการเปิดเผยของนางสาวนันทิกาทังสุพาณิชย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยแต่เมื่อวานนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนเวลาที่เกิดพายุฝนมามันจะเป็นค่อนข้างจะแรงเขาเรียกพายุฤดูร้อนที่เมืองกล้วยไข่กำแพงเพชรเมื่อวานนี้โดนทั้งจังหวัดครับทุกอำเภอหนักบ้างเบาบ้างแทบทุกอำเภอเลยบ้านเรือนชาวบ้านนั้นพังเสียหายแล้วหลายร้อยหลังคาเรือนและที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือวัดนาบ่อคำอยู่ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรศาลาอเนกประสงค์สร้างไว้ก็ไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรงนะเป็นโครงอย่างแข็งแรงเลยแหละถูกลมพายุพัดถล่มพังทลายทั้งหลังเลยทีเดียวศาลานี้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของวัดแล้วเพิ่งจะจัดงานสงน้ำพระไปหมาดๆพังทลายเลยครับหนักหนาสาหัสมากที่จังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่เมื่อวานบ้านเรือนหลายร้อยหลังพังทลายครับช่วงสงกรานต์ปีไหนเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้ทุกทีก็คือวัยรุ่นตีกันแล้วโดยปกติมันก็ไปตีด้วยนะมันชอบไปตีกันในงานตีโชว์ครับแล้วมันเป็นแฟชั่นหรือไงไม่รู้นะครับคือพอตีกันฝั่งหนึ่งเจ็บ
ก็พากันไปโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องตามไปตีที่โรงพยาบาลนี่เหิมเกริมหนักมากครับเมื่อวานนี้ในแพทย์สามารถธิระศักดิ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสะพานน้อยจำได้ไหมโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่พี่ตูนวิ่งหาตังค์ไปช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์หลังจากนั้นพี่ตูนก็เกิดแรงบันดาลใจวิ่งตั้งแต่ใต้สุดเหนือเป็นครั้งที่สองแต่ครั้งแรกก็คือเนี่ยครับโรงพยาบาลบางสะพานน้อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เองคุณหมอสามารถนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่เพราะมันมีเหตุตอนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วมีการเอาผู้บาดเจ็บมาส่งตอนแรกก็มาคนหนึ่งอีกประมาณ10นาทีก็มาอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนๆของทั้งสองฝั่งคือไอ้คนที่เจ็บพวกของคนที่เจ็บกับพวกของคนที่ทำให้มันเจ็บก็มาทะเลาะวิวาทกันหน้าห้องฉุกเฉินคือมันตามมาตีกันต่อเหมือนที่เกิดขึ้นที่หลายแห่งนะครับโชคดีนะครับที่ไอ้พวกมันก็เจ็บกันไปแล้วก็สมหน้ามาแหละแต่ผู้ป่วยและญาติคนอื่นนี่เขาได้รับลูกหลงด้วยแล้วก็วิ่งหนีกันเป็นจ้าละวันที่สำคัญที่สุดนะมันเอาพระพุทธรูปนะครับมาคว้างปากันเอาเป็นอาวุธเลยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพิจารณาข้อกล่าวหาอยู่แต่น่าจะโดนหนักนะครับเหมือนกับวันก่อนก็มันก็ตีกันแบบนี้ไปไล่ตีกันในโรงพยาบาลนี่มันพระพุทธรูปทุ่มใส่กันเลยขอโทษนะเลวมากครับแล้วในการวิวาทแต่ละครั้งเนี่ยครับข่าวเมื่อวันซืนท่านฟังจำได้ไหมที่ทหารเขาไปห้ามมันเอาขวดแทงเขาขวดที่มันแตกเขาเรียกแตกเป็นปากฉลามเนี่ยครับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเลยนะครับมันแทงเขาจนตายลองคิดดูก็แล้วกันพลทหารแกชื่อว่าพลนิกรยศมานเป็นพลทหารอายุ22ปีอยู่สังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคายถูกนายนพดลสิริไอ้คุณนพดลเนี่ยอายุ25ปีใช้ขวดแทงที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอจนตายขณะที่เขาเข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหตุเกิดตั้งแต่คืนวันที่14เมษาแล้วเมื่อวานนี้พ่อแม่พี่น้องญาติญาติเดินทางไปรับศพพลทหารนิกรเขาชื่อพลนิกรนะครับพลทหารพลนิกรโดยมีพันตรีเทียนชัยนาบุตรดารองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคายก็ไปร่วมเดินทางไปรับศพด้วยศพเขาถูกบรรจุลงในหีบธงชาติหีบเป็นหีบศพนะครับแล้วก็คลุมหีบศพด้วยธงชาติมีการก็แบบคนไทยแล้วนะครับมีการทำพิธีเรียกวิญญาณพากันกลับบ้านแล้วตั้งขบวนรับศพอย่างสมเกียรติเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลหนองคายกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลมีพิธีรดน้ำศพตั้งแต่เมื่อวานอาจจะมีวันนี้นะครับที่วัดป่าบึงแก้วแล้วถามว่ามันคุ้มกันไหมกับการที่เขาคือพ่อบอกว่าเขาเป็นคนนิสัยดีจิตใจดีไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นลูกชายบอกว่าเดี๋ยวหลังจากปลดประจำการจะไปเรียนต่อให้จบแล้วจะหางานดีๆทำแล้วพ่อก็บอกติดต่องานไว้ให้ลูกชายบ้างแล้วคือถ้าบอกพ่อบอกว่าถ้าเกิดลูกของตัวเองเมาไปขาดสติอันนี้รับได้แต่นี่มันรับไม่ได้ก็คือไอ้พวกคนเลวนะครับทะเลาะวิวาทกันชอบไปตีโชว์ไงตามงานต่างๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าพลทหารพลนิกรนี่เป็นคนดีเรียบร้อยเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาชอบช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็พูดอยู่เสมอวันเกิดเหตุเนี่ยร้อยตรีวาสุกรีศรีเหล่าเป็นคนนำคณะไประงับเหตุเราไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้พลทหารพลนิกรยศมาชื่อเล่นว่าจ๊อบพ่อแม่หย่าร้างตั้งแต่เด็กอยู่กับยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่2ขวบนะครับแล้วครบเกณฑ์ทหารเขาก็ไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วคืนวันนั้นนะครับมีการตีกันวัยรุ่นทะเลาะวิวาทเขาเข้าไปห้ามมันแทงเขาเลยครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เสียดายชีวิตคนคนหนึ่งครับที่เขาไปเขาทำในเรื่องดีๆแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับไปดูเรื่องอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุก็ยังมาทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเยอะอยู่เมื่อคืนนี้มีเหตุสองคนผัวเมียพากันไปเลี้ยงฉลองส่งท้ายสงกรานต์ที่บ้านเพื่อนแล้วกินกันจนเมาคราวนี้สองคนผัวเมียเมาแล้วทะเลาะกันเองหนึ่งเมาสองโกรธเวลาเมาขับรถเร็วส่วนใหญ่แล้วเวลาโกรธมันจะขับรถด้วยอารมณ์ปรากฏว่าซิ่งเก๋งขับออกจากบ้านด้วยความเร็วนะครับเสียหลักชนเขาสามคันรวดเลยจนสุดท้ายเมียตายคาที่แล้วคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยเจ็บไปอีก7คนเหตุเกิดที่นู่นครับท้องที่นาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเราสั้นๆแค่นี้แหละ5วันเนี่ยครับรองโฆษกคสช.บอกว่า5วันนั้นคือยังไม่ครบนะต้องรออีก2วันที่จะรวมสถิติได้แต่5วันที่รวบรวมสถิติได้นั้นน่ะยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับแล้ว 5,318 คันท่านฟังว่ามันน้อยไหมล่ะไอ้ดื่มไม่ขับดื่มแล้วขับมาเขาเป่าแล้วเจอเนี่ย 5,000 กว่าคันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมีรถมอเตอร์ไซค์ 14,279 คนรถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลอีก 73,000 กว่าคนแล้วท่านฟังลองนึกภาพว่าไอ้คน 70,000 กว่าคนเนี่ยนะที่มันขับรถ2แถวรถสาธารณะรถบัสรถอะไรต่างๆ 73,000 กว่าคนแล้วยังจะมีเดี๋ยวสถิติจะตามมาอีกนะครับฟังดูแล้วน่ากลัวนะนี่คือสังคมที่มันไร้วินัยเราก็เป็นกันอยู่อย่างนี้แล้วปีหน้าก็มาดูสถิติกันใหม่อีกเรื่องนึงที่เห็นแน่ๆก็คือขยะครับหลังสงกรานต์ขยะจะเยอะมหาศาลก็ต้องทำงานกันไปนะครับเจ้าหน้าที่เห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพหนึ่งผมดูแล้วผมน่ารักดีอ่ะมันเป็นภาพของฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งนะนุ่งเกงขาสั้นแล้วสวมเสื้อยืดสีดำๆถือถุงในมือมือเธอเนี่ยสวมถุงมือแล้วก็ในมือข้างหนึ่งก็ถือถุงถ้าผมดูตามภาพนะแล้วแกก็จะเดินเก็บขยะครับพอคนเห็นภาพก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งต่อแชร์กันไปเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์มันเร็วมันเป็นภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วไม่ได้มีชาวไทยนะมีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ฝรั่งนะคนไทยก็ช่วยกันหิ้วถุงเก็บขยะกันสองสามคนหลังจากจบสงกรานต์เหตุเกิดที่ถนนเข้าตอกที่จังหวัดสุโขทัยเห็นแล้วน่ารักดีครับมีคนโพสต์ถ่ายรูปมาบอกชาวต่างชาติสองท่านช่วยเก็บขยะหลังสงกรานต์ถนนเข้าตอกปลมีคนไทยอีกสองท่านมาช่วยเก็บด้วยขอชื่นชมทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนเชื้อชาติอะไรเก็บขยะที่ไหนเพราะท่านกำลังช่วยเหลือโลกของพวกเราคนก็ส่งต่อกันผมเห็นแล้วน่ารักดีอ่ะท่านฟังครับขยะในมือเรานะครับถ้าเราทิ้งถูกที่มันก็ลดอะไรไปได้เยอะแยะมากมายผมพูดเสมอพูดจนบางคนอาจจะเบื่อผมแล้วขอให้เราช่วยกันสร้างวินัยเรื่องการขับขี่รถสองสร้างวินัยการทิ้งขยะคืออย่าให้คนต่างชาติเขามาดูถูกดูหมิ่นคนไทยว่าเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยซึ่งบางทีเวลาเขาติติงเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจแต่นั่นเราต้องยอมรับนะครับเราเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนเท่าไทยหรอกครับดีที่สุดในโลกทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพราะบรรพบุรุษของเราได้สรรสร้างบนแผ่นดินผืนนี้มาไว้โอ้โหตั้งกี่ร้อยปีเราหากินกับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนั้นต้องทำที่ท่องเที่ยวของเราให้มันพร้อมที่จะต้อนรับเขานะครับไม่ใช่สกปรกลอกลุงรังหรือมาแล้วเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวกลับมาจะเล่าเรื่องอย่างนี้ครับท่านฟังครับเป็นเรื่องของสังคมยุคใหม่สังคมยุคใหม่มันเป็นสังคมที่ก็ต้องเรียกว่าลูกใครลูกมันหลานใครหลานมันต้องดูกันให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีเนี่ยครับยาทำแท้งขายกันในโซเชียลมีเดียเป็นว่าเล่นเลยแล้วเมื่อวานนี้ทนายก็บอกแล้วนะครับโทษนั้นทั้งคนซื้อทั้งคนขายเลยนะแล้วถ้าเป็นหมอนี่ก็เป็นแพทย์ผู้นั้นนี่จะมีความผิดถึงขั้นถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
แล้วก็มีเรื่องของเกมอนาจารต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันอยู่ใกล้ๆลูกใกล้ๆหลานของท่านนี่แหละและเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังครับรวมทั้งเรื่องของการบ้านการเมืองคุณปิยบุตรกลับมาแล้ววันนี้จะไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจปอท.เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0386163357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางขอบคุณท่านฟังครับที่ให้กำลังใจมาแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามบอกว่าเมื่อไรจะกลับมาจัดรายการคุยกับคนคุ้นเคยอีกเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะครับขอผมตั้งหลักหน่อยคือพอคนเราพออย่างไปออกกำลังกายทุกวันเนี่ยนะไปวิ่งไปเดินไปปั่นจักรยานทำทุกวันแล้วมันจะเคยชินแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหยุดมันจะขี้เกียจแล้วไอตัวขี้เกียจมันจะมาเกาะเหมือนผมนะครับยังไงก็ตามก็จะประคับประคองรายการนี้ไว้นะครับนี่เป็นปีที่37ที่อยู่กับท่านผู้ฟังพูดคุยกันอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้วันนี้จะมีคนดูแลอยู่คนเดียวก็คือดร.จารุณีตันติเวชวุฒิกุลท่านก็เป็นเจ้าของกิจการเรื่องของรถฮีโน่แล้วก็หาดแสงจันทร์ถามว่าอยู่ได้ไงก็พอดีมันก็อยู่มันได้นะครับก็คือเช้ามาก็มีหน้าที่ที่ต้องทำก็คืออยู่กันมาอย่างนี้ไม่ได้คุยกันท่านมานานนะครับวันก่อนเจอทางข้างโบกไม้โบกมือบอกอยู่กันไปตายไปข้างนะก็จริงๆท่านไม่จำเป็นต้องโฆษณาอะไรแล้วนะครับแต่ท่านก็บอกว่าเห็นผมต้องเข้าเนื้อเพราะว่าต้องจ่ายค่าสถานีท่านก็ช่วยดูแลขอบพระคุณท่านมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาตลอดท่านฟังครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องของเยาวชนทุกวันนี้คือเด็กเขาจะมีวุฒิภาวะที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่เวลาที่เขาทำอะไรเขาคิดอะไรเนี่ยครับเขาก็จะถึงแม้เขาจะมีคุณครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนอะไรก็ตามทีแต่บางทีเนี่ยความเป็นเด็กความเป็นเยาวชนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเมื่อวานเนี่ยมันมีเพจ Facebook ชื่อว่าหมอแล็บแพนด้าผมอธิบายหน่อยนะหมอแล็บแพนด้านี่เป็นนักเทคนิคการแพทย์มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เขาได้โพสต์รูปภาพของเกมออนไลน์ซึ่งมันมีเนื้อหาลามกอ่ะคือภาพที่เห็นมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนตัวการ์ตูนแต่มันก็เหมือนคนอ่ะกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็โพสต์บอกว่าไปโหลดมาเล่นเสียงชัดภาพคมมีเล่นแชทในเกมด้วยวงเล็บเอาไว้หาผัวต่างชาติกันส่วนมากมีแต่ต่างชาติเลือกเล่นได้ 2-4 คนมีหลายท่าให้ซื้อท่านฟังก็เดาภาพเองแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสังคมมันไปถึงขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนนี้ใครจะซื้อไอ้อุปกรณ์หรือของเล่นอะไรพวกนี้มันนู่นต้องไปต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้บ้านเรากลายเป็นล้ำหน้าไปแล้วหมอแล็บแพนด้าบอกว่าลูกหลานเรามันไปไกลขนาดนี้แล้วหรือครับเกมอะไรเนี่ยในเกมมีเพศสัมพันธ์แบบผมพูดไปเลยเดี๋ยวเหมือนชี้โพรงให้กระรอกนะมันจะมีหลายท่าท่านู้นท่านี้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นผมพอเห็นข่าวนี้แล้วผมอ่านแค่นี้พอนะเกมดีๆมันมีเยอะนะครับท่านฟังครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเราควบคุมเขาติดไหมดูเขาถึงไหมผมเคยสอนสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่ระบาดขนาดนี้นั่นนะครับไม่ขอโทษใช้คำผิดไปไม่ใช่เรียกแพร่ระบาดแพร่หลายนะเด็กๆซื้อคอมพิวเตอร์ผมก็บอกเคยสอนผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็บอกเชื่อกันบอกว่าคอมพิวเตอร์ควรจะวางอยู่ในที่ซึ่งมันพ่อแม่ผู้ปกครองได้เห็นด้วยไม่ใช่ไปอยู่ในห้องนอน
ขาจะเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เมียงดูบ้างว่าลูกทำอะไรอยู่กำลังทำงานกำลังศึกษาค้นคว้านู่นนี่นั่นหรือว่าไปเล่นเกมอะไรที่เป็นแบบนี้นั่นสมัยที่คอมพิวเตอร์เผยแพร่ใหม่ๆแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในมือก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะนั้นมันปิดยากมากครับห้ามกันก็ยากเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพ่อแม่ยุคใหม่เป็นเรื่องที่น่าวิตกมากนะครับสังคมเรามาถึงจุดนี้แล้วแล้วเมื่อวานนี้ผมเห็นเนี่ยครับมีการโพสต์ขายยาทำแท้งในเพจ Twitter ซึ่งพบเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ขายกันแบบจงครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายกันแล้วโดยอ้างด้วยนะบอกมีคำแนะนำเฉพาะทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มานานหลายปีและยังมีการรีวิวด้วยนะผมเล่าสั้นๆก็แล้วกันนะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันขายกันจริงๆแล้วในแพทย์บรรชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องยาเนี่ยมาครั้งที่ตำรวจไปจับยาทำจับอะไรเขาเรียกอะไรที่ทำแท้งเถื่อนคุณหมอวรรชัยซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าอยากจะเตือนให้ผู้บริโภคระวังการซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะยาพวกนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลของแพทย์หรือมีเภสัชกรแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องเพราะมันส่งผลข้างเคียงบางทีตกเลือดบางทีถึงตายเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลคราวนี้ลูกหลานเรากลายเป็นว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงยาแบบนี้ได้ง่ายขึ้นผมจึงบอกมันน่าเป็นห่วงไงแล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นทนายรัชพลสิริสาครเจ้าของเพจสายตรงกฎหมายให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์บอกว่าความผิดนั้นมีทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะคนขายผิดด้วยคนซื้อผิดด้วยและถ้าเป็นแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะต้องถึงขั้นถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพผมเล่าให้ฟังก็ท่านฟังก็ลองสอดส่องดูแลดีๆนะครับเรื่องของลูกหลานด้วยความเป็นห่วงจริงๆ 6:38 ไปติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองแล้วก็คนที่อยู่ในวงการแวดวงของการเมืองนะครับคุณปิยบุตรบางคนเรียกอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ซึ่งสังคมจับตาดูว่าเขาจะไปพบเจ้าหน้าที่ในวันนี้ไหมวันนี้วันที่17 เมษายนเนี่ยนะครับเมื่อบ่ายวานนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ทวีตข้อความผ่านทาง Twitter ของเขาบอกว่าเขาได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วพร้อมจะเดินทางไปรับทราบข้อหาหมิ่นศาลและผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ในเวลา10 นาฬิกาวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับเขาข้อความก็มันมีข้อความซึ่งน่าสังเกตครับเขาบอกว่าผมเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วพรุ่งนี้ 10:00 นจะต้องไปบก.ปอท.ศูนย์ราชการขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงและที่สำคัญอย่าเพิ่งถอดใจหรือสิ้นหวังกับสถานการณ์จริงๆแล้วยิ่งโดนคดีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเหมือนเครื่องแสดงว่าเราได้สู้กับคสช.สู้กับคสช.นะครับก็เมื่อคืนนี้ผมเห็นรายการของผมจำชื่อจริงแกไม่ได้นะครับเรียกแกคุณปองในช่องเนชั่นนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าอาจารย์ปิยบุตรเป็นอาจารย์น่าจะรู้อยู่ว่าคสช.เกิดจากอะไรว่าแล้วเจ๊ปองแกก็ถอยหลังไปจนถึงบอกว่ามันเกิดจากโน่นแหละครับถ้าไม่มีการนิรโทษกรรมสุดซอยคือเรียกว่าใครทำผิดอะไรก็นิรโทษกรรมหมดแถมแอบออกกฎหมายกันตอน2-3ถ้าไม่มีตรงนั้นมันก็ไม่มีคนออกมาบนถนนมาประท้วงกันวุ่นวายแล้วคสช.ก็ไม่ต้องตามมาก็ไล่ยาวไปนู่นนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาจนถึงเทศกาลสงกรานต์คุณปิยบุตรเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปเที่ยวไปพักผ่อนกับภรรยาชาวฝรั่งเศสในขณะที่คดีที่เกิดขึ้นนะเพราะคุณปิยบุตรเนี่ยได้อ่านแถลงการคัดค้านการยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อ7 มีนาคมอันนี้ผมก็ไม่ต้องท้าความนะครับก็จากเหตุการณ์ครั้งนั้น
ทำให้คุณปิยบุตรต้องมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ตอน10โมงในทวิตเตอร์ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็โพสต์ข้อความคล้ายๆกันบอกว่าผมและพรรคอนาคตใหม่ขอยืนเคียงข้างกับอาจารย์ปิยบุตรร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้และมุ่งเดินหน้าสู่ฝันอันเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนของเราที่อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้คนไทยเท่าเทียมไม่รัดเอาเปรียบกันประเทศไทยที่เจริญก้าวหน้าเท่าทันนานาอารยประเทศและร่วมส่งแรงใจและติดแฮชแท็กเซฟปิยบุตรนั่นนะครับก็เป็นการปลุกประชาชนออกมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรจะไปพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากองเชียร์ก็ไปได้นะครับไปร่วมรับฟังได้แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วเมื่อวานนี้ทางปอทเขาก็แถลงนะครับโดยพันตำรวจศิริวัฒน์ดีพอซึ่งเป็นรองผู้บังคับการปอทเนี่ยแล้วก็เป็นโฆษกของบก.ปอท.ขออนุญาตพูดสั้นๆนะจะได้เร็วก็พูดถึงการเตรียมพร้อมกรณีของคุณปิยบุตรบอกว่าทนายความของคุณปิยบุตรได้ประสานว่าจะมาพบเวลา 10:00 นส่วนจะมีตัวแทนสถานทูตมาฟังการสอบสวนเหมือนกรณีคุณธนาธรไหมเนี่ยยังไม่มีการประสานงานจากสถานทูตหรือใครแต่อย่างใดแต่ก็ได้มีการให้เตรียมความพร้อมนะครับเฉพาะในส่วนของคุณปิยบุตรส่วนกองเชียร์คงไม่สามารถเข้าไปฟังการสอบสวนได้แต่สามารถให้กำลังใจได้ย้ำว่าอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะมีการแจ้งข้อหาแล้วปล่อยคือสอบปากคำก่อนนะแล้วก็ตามระเบียบปฏิบัติก็คือสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพราะว่าเนื่องจากเป็นการเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเรื่องนี้เกี่ยวกับทูตไหมเดี๋ยววันนี้ดูกันนะครับว่าจะมีทูตไปอีกไหมเมื่อวานนี้อดีตรัฐมนตรียุติธรรมก็คือคุณพีรพันธ์นะครับคุณพีรพันธ์ผมจำนามสกุลแกไม่ได้นะสาลีรัฐวิภาคใช่ไหมใช่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมและเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็รายยาวเลยครับจวกยับเลยตัวแทนทูตต่างชาติที่ตามส่องคดีธนาธรแล้วก็มีวี่แววว่าเตรียมจะไปสังเกตการคดีคุณปิยบุตรอีกด้วยซึ่งท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีพีรพันธ์บอกว่าเป็นเรื่องผิดมารยาทแทรกแซงกิจการภายในแล้วก็เลือกข้างทางการเมืองที่ชัดเจนจะใช้ข้ออ้างว่าเป็นคดีที่คนสนใจทั่วโลกอันนี้มันฟังไม่ขึ้นแล้วอดีตรัฐมนตรีพีรพันธ์ก็ยกคดีของลูกสาวประธานหัวเว่ยที่มีคนสนใจทั้งโลกนะบอกไม่เห็นมีทูตยุโรปหน้าไหนเข้าไปสังเกตการเลยเพราะฉะนั้นหมดเวลาเกรงใจบรรดาทูตเหล่านี้อดีตรัฐมนตรียุติธรรมพีรพันธ์ก็บอกว่าอยากจะแนะนำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งด่วนทุกโรงพักห้ามคนพวกนี้เข้าไปยุ่งแล้วก็ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการห้ามต่างชาติเข้าไปยุ่มย่ามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับท่านร่ายยาวเลยนะแต่ผมไม่เอามาอ่านนะแล้วก็ยังมีการยกตัวอย่างข้อเขียนของคุณเปลวสีเงินในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่16เมษายนในหัวข้อชื่อเรื่องว่าสื่อฝรั่งถลกลายขอโทษนะสื่อฝรั่งถลกลายฝรั่งเสือกที่นายโทนี่นามสกุลคาตาลุชีที่เป็นชาวต่างชาติเช่นกันเหมือนกันนะครับแต่ได้เขียนบทความตีแผ่พฤติกรรมของฝรั่งพวกนี้ในนิตยสาร New Eastern Outlook เมื่อวันที่8เมษายนโดยบอกว่าคนพวกนี้มีเจตนาแอบแฝงอย่างไรเขาใช้คำว่าอย่างนี้นะครับมีเถรยจิตเป็นภาษาพระนะเถรยจิตก็คือเหมือนกับเจตนาเนี่ยนะเป็นโจรหรือไม่ใครอยากทราบรายละเอียดไปหาอ่านดูนะครับเพราะเท่าที่ผมเขียนวันนี้ก็ยาวพอแล้วครับเนี่ยคุณพีรพันธ์ท่านว่าอย่างนั้นวันนี้ต้องติดตามดูกันว่าเรื่องมันจะบานไปถึงเรื่องมีทูตมีอะไรมาอีกหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สำนักข่าวอิสรารายงานความคืบหน้าคดีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาร่วมกับคณะรัฐมนตรีกับพวกลงมติเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นมติครม.ใน
พระราชกำหนดกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำโดยมิชอบซึ่งคณะกรรมการปปช.มีมติตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับเพราะว่าบอกว่าทุกข้อกล่าวหาไม่มีมูลความจริงนะครับก็ให้ข้อกล่าวหานั้นตกไปอย่างไรก็ตามครับในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นไม่สามารถกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ได้เนื่องจากศาลปกครองกลางได้สั่งให้รัฐบาลไปจัดทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเสียก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโครงการซึ่งรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่พรก.ได้กำหนดว่าต้องกู้เงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30 มิถุนายน 56แล้วต่อมาคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยื่นคำร้องต่อปปช.ให้ตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกับคุณยิ่งลักษณ์และพวกเป็นพรก.กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำวงเงิน350,000 ล้านซึ่งปปช.เคยตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเมื่อเดือนพฤษภา56บอกว่าโครงการนี้ใช้งบเยอะมันมีจุดเสี่ยงหลายจุดการดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาลซึ่งตอนนั้นว่ากันว่ามีลักษณะที่เร่งรีบแล้วก็รวบรัดอันนี้ปปช.ว่านะเมื่อไปเทียบกับการดำเนินโครงการตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการโครงการนี้มีลักษณะสำคัญที่เสี่ยงต่อการทุจริตแล้วก็มีการส่งข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไปปรับปรุงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้กู้นะคุณศรีสุวรรณไปร้องสรุปว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลก็คุณยิ่งลักษณ์ก็พ้นจากเรื่องนี้ไปนะครับเรื่องภายในพรรคประชาธิปัตย์หน่อยพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่ประสบความต้องใช้คำว่าพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างจะมากคือไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนแมว9ชีวิตเดี๋ยวก็จะฟูขึ้นมาจะโตขึ้นมาเดี๋ยวก็จะค่อยๆแฟบลงเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยคราวนี้ในการเลือกตั้งเมื่อ24 มีนาคมที่ผ่านมานะท่านฟังก็เห็นผลอยู่ผมเห็นมา2สมัยแล้วคุณชูวิทย์นะครับวิจารณ์จังชูวิทย์นี่หมายถึงคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์วิจารณ์แล้วผมนึกในใจเดี๋ยวเถอะมันจะต้องมีการสวนหมัดกลับมาจากคนในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆเมื่อวานนะครับคุณเชามีขวดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็สวนเลยครับบอกว่าคือโพสต์ใน Facebook เดี๋ยวนี้ก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งนะบอกว่าชูวิทย์ตัวอย่างกูรู้หมดทุกอย่างยกเว้นตัวกูขอโทษนะต้องพูดอย่างเงี้ยมันเป็นหัวข้อเขาไงชูวิทย์กูรู้หมดทุกอย่างยกเว้นตัวกูแล้วก็มีเนื้อหาตอบโต้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ออกมาวิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์แล้วคุณเชาก็บอกว่าไม่แปลกใจที่นายชูวิทย์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเนื้อหาก็ไม่เป็นธรรมกับพรรคเพราะเป็นคนที่ไร้ซึ่งจริยธรรมมีพฤติกรรมพร้อมกับทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเห็นได้จากพฤติกรรมส่วนตัวกรณีที่ศาลฎีกาตัดสินแล้ว2 คดีคดีแรกนายชูวิทย์ต้องโทษตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีรื้อบาเบีย2 ปีได้รับการปล่อยตัวเมื่อ17 ธันวาคม 59นะครับพ้นคุกมาได้ไม่ถึง2 ปีก็ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก1 เดือนกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จทั้ง2 คดีสะท้อนเห็นว่าตลอดการใช้ชีวิตทั้งนอกวงการแล้วก็ในวงการเมืองเนี่ยชีวิตไม่เคยดำรงอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมมีแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนต้องตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อรักษาชีวิตให้รอดจึงเป็นที่มาของการตั้งพรรคต้นตระกูลไทยทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสะท้อนให้เห็นว่าไม่เคยมีอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆจะใช้เส้นทางการเมืองฟอกตัวแล้วก็ร่ายยาวไปเลยครับยาวมากเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นที่คุณชูวิทย์โจมตีพรรคประชาธิปัตย์เขาก็แจงมาเป็นข้อๆๆเลยนะครับผมไม่ต้องเล่าทั้งหมดนะแล้วเมื่อวานมันก็นัดกันไว้เลยคุณธนาชีระวินิจนี่เป็นอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันบอกว่าการที่ชูวิทย์ชี้ให้เห็นความต่างในพรรคนั้นก็เป
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเลยทุกคนเป็นเจ้าของพรรคเท่าเทียมกันเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในพรรคอื่นแต่เป็นในพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจะวิจารณ์ก็ควรจะวิจารณ์อย่างให้เกียรติกันอย่าสร้างความเสียหายนะครับรับฟังได้แต่อย่าสร้างความเสียหายอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเรื่องที่เมื่อวานที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับที่บอกว่าอดีตรัฐมนตรีคลังก็คือคุณรัฐมนตรีธีรชัยภูวนาถนรานุบาลมีจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.นะที่เมื่อวานที่ผมเล่าไปแล้วนะสรุปใจความว่าวันเลือกตั้งเป็นวันที่61นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2562ใช่บังคับก็คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณธีรชัยนะบอกว่ามันจะต้องเลือกตั้งภายใน60วันแต่วันที่เลือกตั้งนั้นมันเป็นวันที่61สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยชี้แจงบอกว่าตามมาตรา102และมาตรา103ของรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกรณีที่ใช้ในภาวะปกติแต่ในการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นจะต้องเป็นไปตามบทเฉพาะการซึ่งเขียนไว้โดยเฉพาะแล้วตามมาตรา268ไอ้ที่ผมอึ้งไปพักนะกูคือมันจะมีตัวเลขเยอะเดี๋ยวกลัวท่านฟังจะมึนก็คือเขาพยายามจะชี้แจงบอกว่าการกำหนดการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ทุกประการเอาสรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นการบอกว่าเลือกตั้งภาวะปกติตามมาตรานี้นี้นี้ท่านฟังสนใจก็ลองไปหาอ่านดูก็แล้วกันนะครับถ้าผมเล่าทุกตัวอักษรนี่ท่านฟังจะมึนคือสรุปว่ามีคนสงสัยเอ๊ะท่านอดีตรัฐมนตรีธีรชัยภูวนาถนรานุบาลเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังมาแย้งเรื่องนี้บอกเอ๊ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปั๊บนะยุ่งเลยนะไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมา24มีนาเนี่ยจะยุ่งแล้วเพราะมันเกินวันไงแต่ตอนนี้กกต.ชี้แจงแล้วบอกว่าเป็นไปตามนั้นไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีคนนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเขาเรียกอะไรนะรัฐบาลแห่งชาติอะคือบ้านเราเวลาไปไหนไม่ถูกไปติดอยู่ตรงนั้นไปติดตรงนี้ก็จะมีคนเสนอเรื่องนี้ทุกครั้งตั้งรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติจริงๆรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลแห่งชาติอยู่แล้วนะไม่มีรัฐบาลแห่งตำบลรัฐบาลแห่งจังหวัดหรือรัฐบาลแห่งอำเภอหรอกแต่ความหมายก็คือหมายถึงว่าเป็นรัฐบาลที่เอามาจากหลายๆภาคส่วนมาผสมกันมีคนนำเสนอเมื่อวานนี้มีคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์คุณมงคลกิจเป็นหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่พรรคการเมืองต่างๆยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็บอกว่ามีคนพยายามดิ้นรนจะขอเข้าร่วมเป็นรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ชงสูตรออกมาประชาชนก็ไขว้เขวมีสมาชิกของบางพรรคการเมืองเสนอสูตรรัฐบาลแห่งชาติโดยบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีวาระสัก2ปีทำภารกิจ2อย่างคือแก้ปัญหาปากท้องกับแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็โยนชื่อบุคคลสำคัญที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มา4รายเป็นการหยั่งกระแสความต้องการของประชาชนซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากประชาชนจะได้เลือกส.ส.แล้วก็ยังได้เลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่สมาชิกของบางพรรคมาโยนชื่อใครต่อใครถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่เหมือนกับคนที่ก็ถูกเสนอชื่อเป็นนายกไงนะครับคุณมงคลกิจก็บอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลแห่งชาติจะกลายเป็นรัฐบาลหัวเพื่อผลประโยชน์แล้วมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ว่านิรโทษกรรมสุดซอยนะครับก็มีหลายฝ่ายออกมาค้านเลยทีเดียวผมย้ำกับท่านฟังอยู่แทบจะทุกวันที่บอกว่าท่านฟังก็ฟังไปนะครับฟังไปคืออย่าเพิ่งไปเอาเป็นเอาตายอะไรกับมันยังไงก็ต้องหลัง9พฤษภาคมทุกอย่างก็จะจบใครจะมองเป็นรัฐบาลจะเป็นอะไรยังไงมันจะต้องหลัง9พฤษภาคมนะครับเวลานี้เท่ากับเป็นเวลาที่เปิดโอกาสให้คนที่เขาเรียกเซียนเนี่ยเซียนการเมือง
ใช้วิธีการต่อรองเพราะตอนนี้มันจะมีพรรคมี5คน6คน7คนมีความหมายหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นแต่ละคนพยายามเขาเรียกสร้างอะไรนะสร้างภาพพจน์ของตัวเองให้ดูว่าเป็นคนสลักสำคัญนะฉันมี5เสียงฉันมี8เสียงฉันจะไปทางไหนกลายเป็นว่าพรรคที่มีเสียงเยอะๆเขาไม่เคยได้พูดหรอกครับแต่พรรคที่มีเสียงนิดหน่อยพูดกันจังตอนนี้เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562มาแล้วนะครับก็ท่านฟังที่สนใจก็ลองไปหาอ่านดูนะครับเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562ซึ่งหลายคนก็รอคอยกันอยู่นะครับที่แน่ๆก็คือหลังจากเสร็จเรื่องของส.ส.มีรัฐบาลอะไรเสร็จแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะตามมาท่านฟังก็ไปหาดูได้แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมเห็นส่งต่อกันในโลกออนไลน์เยอะมากบางคนอาจจะไม่สนใจแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านนะครับเพราะจะเป็นการเลือกตั้งคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านที่สุดก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เชิญร่วมชาปนกิจศพพ่อกวนกลางกั้นที่วัดหนองกระเพาะตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงวันนี้3โมงครับศพของนายชีพดีนานที่วัดจำรงตำบลเนินคออำเภอแกลงเหมือนกันวันนี้3โมงอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาแล้วก็ศพของนางสาวมนทาแทนทศตั้งศพที่บ้านซอยวิทยาลัยอาเซียนถนนสายสุนทรภู่ไปแยกมาภาวาที่อำเภอแกลงคุณมนทาหรือว่าคุณแมวซึ่งขายผักอยู่ตลาดตะต้องนะครับตอนนี้ตั้งศพอยู่ที่บ้านแล้วจะชาปนกิจวันเสาร์20เมษายน3โมงที่วัดพลงช้างเผือกครูอาบอกมาครับ เวลายังพอมีนะครับผมย้ำเกี่ยวกับเรื่องงานอีกทีหนึ่งงานสงกรานต์นะครับวันนี้อยู่ที่วัดชบึกตำบลนาทขวัญอำเภอเมืองระยองคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้2คืนหลังจากนั้นก็จะมีการแห่รูปหล่อหลวงพ่อฉุยไปที่วัดเขาวงม่านนะครับวัดเขาวงม่านก็19 20 21แล้วก็วัดจุฬาเมธีตำบลนาทขวัญก็22 23 24ก่อนที่จะแห่รูปหล่อของหลวงพ่อฉุยกลับวัดนาทขวัญเป็นประเพณีของคนนาทขวัญนะครับบริษัททีวีไฮโพลีนจำกัดโรงงานระยองรับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก10ล้อรถเทรลเลอร์หลายอัตราเพศชายอายุ 25-40 มีใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งประเภท3สอบถามที่คุณฐานิดา038-803088แล้วก็บริษัททีไวโพลีนเนี่ยครับเขารับสมัครช่างเทคนิคกับผู้ช่วยช่างช่างเทคนิคนั้นเพศชายอายุ 20-27 ปีจบปวสเทคนิคการผลิตมีประสบการณ์ด้านการกลึงส่วนตำแหน่งผู้ช่วยช่างนะครับก็เป็นเพศชายอายุ 20-27 วุฒิม.6 ถึงปวช.ทุกสาขาสอบถามที่เบอร์โทร0388030088ประมาณหมดแล้วครับไปกันแยกย้ายกันทำมาหากินพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ